เห็นแบบผ่านๆนะครับว่าเหมือนจะมีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเมนูนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะพาไปเรียนรู้การจัดกลุ่มแบบตื่นเต้นและน่าสนใจไปพิสูจน์และไปเรียนรู้ด้วยกันนะครับถ้าจะมีสักหนึ่งเว็บไซต์ที่อยากจะแนะนำให้คุณครูเนี่ยปักหมุดเพื่อเป็นเว็บไซต์ที่ชื่นชอบหรือว่า favorite เว็บไซต์เนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นเป็นเว็บไซต์ไหนไม่ได้เลยนอกจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า online-stopwatch.com ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องทีดเดนแชร์นะครับในวันนี้ครับอยากจะพาไปดูหนึ่งเมนูใหม่นะครับก็คือเมนูเกี่ยวกับขีดนับแล้วก็ลองไปอัปเดตเมนูเดิมๆนะครับลองเข้าไปดูข้างในนะครับว่ามีอะไรเพิ่มมีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรปรับปรุงบ้างทั้งหมดอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับแน่นอนครับก่อนจะรู้ฝากกดติดตามกันก่อนฝากกด Subscribe ให้ด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับ Tiden Share ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมปักหมุดเว็บไซต์ออนไลน์ Stopwatch ไว้ใช้กันบ่อยๆนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเมนูนี้เนี่ยมันเป็นเมนูใหม่หรือเปล่าแต่จากประสบการณ์นะครับเป็นคนหนึ่งที่ใช้อยู่มาเรื่อยๆนะครับหลายปีติดกันนะครับเข้าใจว่านะครับถ้าเกิดไม่ตาฝาดไปเองหรือว่าตาลายนะครับเมนูTally Counterเนี่ยนะครับหรือว่าขีดนับเนี่ยเหมือนมันจะเพิ่งมีหรือเพิ่งสร้างเพิ่มขึ้นมาในปลายปีที่ผ่านมาหรือว่าต้นปีนี้นะครับผมจะลองกดพาเข้าไปชมนะครับเวลาที่เราให้เด็กๆนะครับทำกิจกรรมอะไรเช่นจะมีการโหวตนะครับโดยให้นักเรียนยกมือเนี่ยเราก็อาจจะมีการใช้วิธีการให้เรียนยกมือแล้วนับใช่ไหมครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเกิดเรามีเครื่องมือเนี่ยมันก็จะเพิ่มความตื่นเต้นความน่าสนใจไปอีกนะครับเพราะว่ารูปแบบของการนับเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายนะครับเช่นเป็นการนับเงินนะครับเป็นการนับเกี่ยวกับทองนะครับเป็นการใช้ตัวสุ่มนะครับที่หลากหลายหรือจะเป็นอุณหภูมิตรงนี้ก็ได้แล้วด้านล่างก็จะมีเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการนับที่หลากหลายมากมายให้คุณครูเนี่ยได้เลือกใช้ประโยชน์แล้วก็เลือกนำไปใช้ตามความเหมาะสมหรือว่าความสนใจด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกไปสักอันนึงลองเป็นLucky Counterดูนะครับแล้วอันนี้ก็จะลองเลือกเป็นขีดนับแบบที่เป็นตัวนี้ก็แล้วกันนะครับตัวที่เป็นเครื่องตรงนี้ก็จะทำการโหลดดิ้งนะครับตอนนี้เห็นว่ามีการปรับถ้าเกิดเราต้องการ go full screen เนี่ยจะต้องสมัครเป็นแบบตัวเต็มด้วยนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมขออนุญาตไม่สมัครนะครับอ๋อตรงนี้มันสามารถตั้งค่าได้โอเคนะครับแล้วก็ลองกดเพิ่มตรงนี้มันเหมือนยังบังอยู่ไม่แน่ใจว่าปิดไปยังไงนะครับโอเคอ๋อนี่คือย้อนกลับโอ้อันนี้อ๋อเป็นการเพิ่มแล้วมีเสียงงี้ด้วยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีการตั้งค่าเพิ่มเติมในส่วนของออปชันก็จะมีหน่วยเงินให้เลือกนะครับเขียนว่าตรงนี้ไม่มีเงินไทยนะมีเงินบาทไม่มีนะครับถ้ากดเต็มจออ๋อกดเต็มจอได้นะครับบางอันจะกดเต็มจอได้บางอันจะกดเต็มไม่ได้นะครับไม่แน่ใจขึ้นอยู่กับแต่ละอันนะครับนี่ก็จะมีการนับไปในลักษณะแบบนี้ครับนี่นะครับก็จะมีการนับไปในลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะใช้ในการนับนะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆของคุณครูก็ได้นะครับต่อไปลองไปดูอีกอันนึงนะครับ A few moments later อีกอันนึงก็เป็นแบบเครื่องนะครับในลักษณะแบบนี้ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนมากมายนะครับก็เป็นเรียบง่ายแบบนี้เมื่อกี้นะครับผมมีไอเดียแบบปิ๊งแวบเข้ามาเวลาที่คุณครูนะครับต้องการจะนับนะครับสำหรับกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณครูอาจจะลองนำไปปรับใช้ดูก็ได้นะครับเวลาที่ทั้งชั้นเรียนนะครับมีปฏิสัมพันธ์ในการถามคำถามนะครับตอบคำถามของครูนะครับก็อาจจะใช้ตัวนับตัวนี้นะครับแล้วเราก็ตั้งทาร์เก็ตหรือว่าเป้าหมายเอาไว้ว่าถ้าในชั้นเรียนนะครับมีปฏิสัมพันธ์เช่นตอบคำถามครูรวมกันทั้งห้องครบ10ครั้งเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิพิเศษเช่นครั้งหน้าจะเอาเกมมาให้เล่นนะครับแจกลูกอมนะครับให้คะแนนเป็นการเสริมแรงก็ได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับของตัวนับนะครับนี่นะครับมันก็จะสามารถที่จะนับได้ด้วยในส่วนของการตั้งค่าเมื่อกี้ผมเห็น target number มันสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะลองตั้งค่าเป็น5นะครับ
เคแล้วก็ตรงนี้มันจะมีในส่วนต่างๆที่สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้อย่างเช่นเวลาอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าผมขออนุญาตไม่ตั้งอ๋อ target เป็น5นะเดี๋ยวลองปรับดูนะครับปึ๊บอ๋อโอเคถ้าเรานะครับกดคะแนนนะครับไปถึงเป้าหมายหรือว่าทาร์เก็ตที่ตั้งเอาไว้มันก็จะมีนะครับเพลงนะครับหรือว่าเสียงดนตรีประกอบขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะส่วนตรงนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความได้นะครับเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมหรือว่าเป็นข้อตกลงเป็นเงื่อนไขต่างๆที่จะทำให้คุณครูเนี่ยกดคะแนนนะครับต้องทำอะไรถึงจะกดคะแนนนะครับทำอะไรหรือห้ามทำอะไรนะครับแล้วเด็กๆไปทำเนี่ยก็จะลบคะแนนอันนี้ก็อาจจะใส่เป็นสิ่งที่เอาไว้เพิ่มเติมให้เรียนอ่านเพิ่มเติมได้นะครับโอเคครับต่อไปดูเครื่องมืออื่นๆข้างในกันนะครับว่ามีอะไรอัปเดตแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูแต่ละอันนะครับเริ่มต้นจากอันแรกเลยที่เขียนว่า Race Hammer ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวจับเวลาที่มีตัวการ์ตูนหรือว่าตัวละครเนี่ยมีการแข่งขันกันนะครับและเมื่อมีการจับเวลานะครับและเมื่อหมดเวลาเนี่ยตัวละครใดที่ไปถึงก่อนก็จะเป็นผู้ชนะในลักษณะแบบนี้แต่จากที่ผมสังเกตดูนะครับมันจะมีการพัฒนาแล้วก็มีการเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเทมเพลตบางเทมเพลตหรือว่าบางรูปแบบเนี่ยจะยังไม่มีแต่ว่าตอนนี้มันก็มีเพิ่มขึ้นอย่างเช่นเอเลี่ยนตรงนี้นะครับที่เห็นเนี่ยมันก็จะเป็นอันใหม่นะครับหรืออย่างการตีลูกปิงปองนะครับการเล่นฮอปเปอร์นะครับตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นอันที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เวลาคุณครูได้เลือกนำไปใช้ในชั้นเรียนเนี่ยมันก็จะไม่ซ้ำไม่จำเจนักเรียนก็จะให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับยังไงก็ลองไปเลือกดูก็แล้วกันซึ่งมีแต่อันที่น่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นมากๆนะครับที่สำคัญเนี่ยนะครับมันฟรีด้วยแต่ว่าแบบฟรีเนี่ย1 นะครับมีข้อจำกัดอย่างที่บอกไปแล้วก็คือมันจะมีโฆษณาขึ้นมาเยอะมากๆอาจจะสร้างความรำคาญได้นะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับนะครับเพราะว่าเราใช้แบบฟรีนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นเรื่องธรรมดากับอีกอันนึงก็คือถ้าเป็นการจัดกลุ่มหรือว่าสุ่มชื่อนะครับก็จะสามารถใส่ได้เพียงแค่100รายการหรือว่า100ชื่อเท่านั้นอันนี้ผมขออนุญาตกดเปิดไว้สักอันนึงนะครับอันต่อไปดู Classroom Timer บ้างนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเอาไว้จับเวลาที่เด็กๆทำกิจกรรมในห้องเรียนนะครับจริงๆแล้วเวลาเราเลื่อนลงมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีไอหัวข้อตรงนี้นะครับที่มันเรียงกันอยู่เป็นลำดับเนี่ยมันก็จะเรียงต่อกันลงมาด้วยนะครับเพียงแต่ว่าตอนที่เรากดการแยกประเภทแยกหมวดหมู่ในแต่ละอันเนี่ยครับสิ่งที่เราเลือกมันก็จะขึ้นมาอยู่บนสุดเพียงแค่นั้นเองนะครับอาจจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่จากที่เห็นตรงนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเยอะมากลูกเล่นเยอะมากนะครับแล้วก็ความน่าสนใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดแล้วก็กระตุ้นนะครับเด็กๆได้เป็นอย่างดีเลยเฉพาะเด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆอนุบาลหรือว่าเด็กๆประถมนะครับยังไงก็ลองนำไปใช้กันดูก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสุ่มชื่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นสุ่มตัวเลขนะครับก็จะมีความหลากหลายเยอะมากๆเลยนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะมันมีหลากหลายแบบเลยนะครับผมก็จะขออนุญาตลองกดดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะมีเวลาที่แบบเป็นรายละเอียดมากขึ้นด้วยนะเผื่อจะเอาไว้ใช้สำหรับการเรียนการสอนนะครับอันนี้เป็นเกมขั้นเวลานะครับเกมขั้นเวลาก็นี่ไงครับตอนนี้มีเกมขั้นเวลามาเพิ่มแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปดูที่เกมนี้สินะครับเมื่อก่อนเกมขั้นเวลาไม่ได้มีมากขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้มีเกมขั้นเวลาเพิ่มเข้ามาน่าจะเป็น1 2 3 4เกมนะครับเมื่อก่อนมีแค่เกมเด็ดดอกไม้ตรงนี้นะครับแบบชอบไม่ชอบรักไม่รักอะไรในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีเพิ่มเข้ามาอีกแล้วโอ้น่าสนใจมากๆเลยนะครับอันนี้กรุ๊ปเจเนเรเตอร์ก็คือการจัดกลุ่มนี่นะครับก็จะมีรูปหนังสืออันนี้น่าจะเป็นอันใหม่ด้วยนะเขาพัฒนาอยู่เรื่อยๆเลยนะครับต้องบอกว่าน่าจะมีคนใช้กันทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะคุณครูเนี่ยเขาก็เลยมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆหรืออย่างอันนี้นะครับเป็น presentation timer เวลาที่คุณครูให้นักเรียนนำเสนองานในห้องเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมเป็นคู่เป็นกลุ่มก็ลองใช้ตัวจับเวลาพวกนี้นะครับในการช่วยก็ได้เช่นจับเวลาไปแล้ว3นาทีนะครับผ่านไปแล้วครึ่งนึงนะครับหลอดไฟมันก็จะขยับมาอยู่ตรงกลางนะครับพอใกล้หมดเวลาก่อนหมดเวลา30วิหรือว่า1นาที
มันก็จะมีเสียงแจ้งเตือนมีเสียงกระดิ่งหรือว่าเสียงแจ้งเตือนเนี่ยเพื่อที่จะเตือนนักเรียนว่าอ๋ออีก10นาทีจะอีก10วินาทีจะหมดเวลาแล้วนะอีก1นาทีจะหมดเวลาแล้วนะในลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนจะได้เตรียมตัวพูดตอนจบหรือว่าหาคำลงท้ายได้นะครับในลักษณะแบบนี้ยังไงก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับไปครับเดี๋ยวไปลอง2อันที่เปิดเอาไว้กันครับโอเคครับไปดูเกมขั้นเวลาหรือว่าเกมแก้เบื่อนะครับเป็นเป็ดตัวน้อยน่ารักน่ารักอันนี้ลอยอยู่ในอ่างน้ำนะครับเกมนี้ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนครับเพียงแค่เป็นการแบบใช้เบ็ดตกปลาตรงนี้นะครับในการตกเบ็ดตกปลาตรงนี้ในการตกเป็ดขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดตกแล้วมันจะมีเป็ดอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1คือด้านล่างจะมีความว่างเปล่าแบบนี้กับอีกอันนึงเนี่ยก็จะมีดาวนะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งเวลาที่นำไปเล่นก็อาจจะมีการจัดกลุ่มจัดทีมก็ได้แล้วก็ให้มีการนะครับสุ่มขึ้นมานะครับว่าอันไหนที่ทีมไหนหรือว่ากลุ่มไหนหรือว่าคู่ไหนเนี่ยที่สามารถตกเป็ดนะครับแล้วได้ดาวขึ้นมาก็จะมีคะแนนสะสมเล่นไม่ได้เอาคะแนนอะไรมากครับเพียงแค่เล่นแก้เบื่อแก้เหงาแบบสนุกสนานหรือว่าในคาบยาวต่อเนื่องที่คุณครูสอนต่อเนื่องกันก็อาจจะใช้เกมเหล่านี้ขั้นเวลาเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถก็ได้นะครับโอเคต่อไปดูอันนี้อีกอันนึงอันสุดท้ายนะครับโอ้อันนี้จะเป็นจระเข้น่ารักน่ารักผมจะลองจับเวลาสัก1นาทีแล้วกดเซตดูนะโอ้นี่นะครับน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็จะลองกดสตาร์ทปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงไหนนี่ครับโอ้มีเสียงด้วยนะครับตรงนี้ลองยุบดูนะครับโอเคครับในคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับก็ได้พบสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปต่อยอดมากมายถ้าเกิดชื่นชอบก็ฝากกดถูกใจกดไลค์นะครับกดปักหมุดนะครับเว็บไซต์ออนไลน์ kidstopwatch ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านแล้วก็นำมาใช้อย่างสม่ำเสมอและเป็นประจำนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด้นแชร์ด้วยนะครับตามกันต่อที่เอพิโซดหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ